ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมไทยแบบประยุกต์สมัยใหม่มาฝากคุณผู้ชมเมนูนั้นก็คือข้าวเหนียวมูนตะโก้ลาวามันน่ากินตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวขาวธรรมดาเราใส่ข้าวเหนียวดำด้วยแล้วข้าวเหนียวดำเวลามูนผสมกับข้าวเหนียวขาวเนี่ยมันให้ความนุ่มละมุนและหนึบหนับมากกว่าข้าวเหนียวขาวธรรมดาและที่สำคัญก่อนที่จะถึงหน้าตะโก้แล้วยังมีไส้ลาวาด้วยนะข้าวเหนียว2ชนิดเป็นข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวขาวปลาข้าวทองคุณผู้ชมแช่น้ำสัก 2-3 ชั่วโมงเสร็จแล้วจัดการนึ่งจนกระทั่งสุกคุณผู้ชมจะได้สีของข้าวเหนียวที่แบบออกมา2สีแบบมีขาวกับข้าวเหนียวแดงปนกันแบบนี้คุณผู้ชมในระหว่างที่ควันกำลังขึ้นก็รีบใส่น้ำตาลทรายลงไปคุณผู้ชมอย่าตกใจนะว้ายใส่น้ำตาลทรายอะไรกันมากมายขนาดนี้กินจะเป็นอะไรไหมกำลังดีแล้วก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนใส่ลงไปข้าวเหนียวมูนของเราวันนี้แน่นอนที่สุดเลยอร่อยไม่เหมือนใครเลยเพราะว่าวันนี้ใช้อัมพวากะทิอบควันเทียนอุ๊ยออกมาใหม่คุณผู้ชมหอมมากหอมกลิ่นเทียนอบนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนผสมให้เข้ากันคุณผู้ชมข้าวเหนียวที่นึ่งมาสุกใหม่ๆจะถูกแช่ลงในน้ำกะทิต้องพักไว้จนกระทั่งมันซึมเข้าไปซึ่งใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงน้ำร้อนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วหรืออุ่นจัดๆและซองนี้ก็ถืออยู่บนมือผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตราโลโบจัดการเทผงทำสังขยากลิ่นวานิลาเนี้ยลงไปในเหยือกเลยเพราะว่าเราชอบใช้วิธีนี้มันจะคนผสมง่ายมากคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมง่ายไหมแล้วประเดี๋ยวเราก็จัดการเอาเจ้าสังขยาที่เราคนผสมไว้แล้วเนี่ยไปหยอดใส่ลงไปในถ้วยที่เราต้องการมันง่ายมากแต่ก่อนอื่นก็จัดการตักข้าวเหนียวที่เรามูนไว้อุ้ยนุ่มชะมันมันอุ้ยกลิ่นหอมกลิ่นหอมเทียนอบมากอุ้ยหอมจริงๆคุณผู้ชมตกใจวางไว้แบบนี้แล้วก็จัดการหยอดสังขยาลงไปแล้วรีบเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเรามาทำหน้าตะโก้กันครับผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวเจ้าละลายกับน้ำยังไม่เปิดเตานะคุณผู้ชมต้องใส่นี่ก่อนอัมพวากะทิอบควันเทียนคุณผู้ชมขวดนี้250มิลลิลิตรใส่หมดขวดเลยหูยหอมมากเสร็จแล้วก็เปิดไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมของหน้ากะทิเราสุกข้นที่คุณผู้ชมเห็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์จับถนัดมือนี่หม้อด้ามไวทะลัก3ชั้น18เซนติเมตรปลาหัวมะลายคุณผู้ชมเดือดแล้วก็ปิดเตาพอเราปิดเตาเสร็จนะคุณผู้ชมก็ยกมาเทให้เต็มพอดีนะคุณผู้ชมเดี๋ยวส่วนผสมตะโก้ของเราก็จะเซตตัวเต็มแก้วพอดีแล้วก็สวยงามเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นสนิทครับพอขนมสุกนะคุณผู้ชมนะเราก็จัดการวางให้สวยงามอันนี้เป็นลูกชุบส้มมังคุดบรรดาผลไม้นะคุณผู้ชมนะชมพู่โอ้ตายลืมแมงโกไปได้ยังไงนะคุณผู้ชมนะเกยๆนิดนึงน่ารักนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ใบเข้าไปให้มันดูแบบสวยงามน่ารักอ่ะคุณผู้ชมน่าเอ็นดูเชียวข้าวเหนียวมูนหน้าตะโก้ลาวาคุณผู้ชมครับช่วงหน้าใครที่ชอบกลิ่นหอมของชีสไม่ควรพลาดนะครับว่าอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมไว้มินิชีสบาร์ตัวนี้มีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากชื่อเมนูว่าอะไรนะมินิชีสบาร์ค่ะอุ้ยเมนูวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราจะทำเค้กเนื้อบัตเตอร์แต่เป็นชิ้นเล็กๆช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นกะทิน้ำหวานใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนและกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟค่ะตักวุ้นกะทิลงในถ้วยพลาสติกประมาณ 1/4 ของถ้วยพักจนวุ้นทรงตัว
ใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งวุ้นออกเป็นสีส่วนเท่าๆกันผสมกับน้ำหวานกลิ่นผลไม้จนครบทุกสีตักวุ้นน้ำหวานแต่ละสีลงบนวุ้นกะทิที่ทรงตัวแล้วจนครบทุกสีพักให้ส่วนผสมทรงตัวพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นกะทิน้ำหวานเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูแครมบูเล่กระเจี๊ยบมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่นม UHT รสจืดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟอุ่นจนนมร้อนแล้วปิดไฟเตรียมไว้ตีไข่ไก่กับเกลือป่นเสริมไอโอดีนจนกระทั่งไข่ขึ้นฟูเล็กน้อยเติมนมขณะยังร้อนอยู่คนให้เข้ากันจากนั้นเติมกระเจี๊ยบฟรุตเบคพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสและวิปปิ้งครีมคนผสมให้เข้ากันตักลงในภาชนะสำหรับอบประมาณ 3/4เรียงใส่ถาดอบที่มีน้ำประมาณ 1/2 ซม.นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกโรยน้ำตาลทรายด้านบนจากนั้นใช้ปืนไฟพ่นจนหน้าขนมละลายเป็นคาราเมลเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบกตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้